ผู้คนรู้จักธีรศิลป์แดงดารู้จักสารัตน์อยู่เย็นรู้จักกวินธรรมสัจจานันท์เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่านักเตะเหล่านี้มีเบ้าหลอมเกิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแต่น้อยคนนักนะครับที่จะรู้ว่าอัสสัมชัญธนบุรีมีจุดกำเนิดมาอย่างไรสร้างโครงการช้างเผือกได้อย่างไรมันไม่ง่ายนะครับสำหรับการที่จะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านฟุตบอลมาอย่างยาวนานนับ2ทศวรรษวันนี้ผมอยู่กับคนที่เริ่มต้นในการสร้างโครงการช้างเผือกให้กับอัสสัมชัญธนบุรีและแน่นอนนะครับเขาคือผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการที่ผลิตผู้เล่นสู่ทีมชาติไทยนับร้อยคนผลิตนักเตะสู่ฟุตบอลอาชีพได้จำนวนมหาศาลคุณณรงค์วิทย์อุ่นแสงจันทร์หรือว่าที่รู้จักกันในนามของเสี่ยโตนะครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับพี่ปูปัจจุบันนี้เป็นผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือกอัสสัมชัญธนบุรีนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปกี่ปีแล้วครับที่เริ่มต้นทำโครงการนักกีฬาช้างเผือกก็ปี1999ครับเกือบจะ24ปีแล้วเนาะใช่ในวันนั้นจุดเริ่มต้นคิดไหมว่ามันจะเติบโตยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องยืนหยัดอยู่เกือบ30ปีอย่างทุกวันใครจะไปรู้พี่เราเองก็ตัวเล็กๆนะครับโรงเรียนเองก็ไม่ใช่ใหญ่โตนะครับคิดว่าทำสนุกทีแรกเขาเรียกไปคุยพอเรียกไปคุยผมอาจจะเอาลูกไปเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเนื่องจากตัวเองก็เป็นศิษย์เก่าอยู่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรพอเขาบอกว่าเออมาดีแล้วอยากจะคุยด้วยผมถามมีอะไรครับเออตอนนั้นบดเลอชัยรวสุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผมก็เลยบอกว่าเออจะเอาลูกมาเข้าครับเขาโอ้ยินดีนะครับแกก็เรียกหน้าห้องมาก็บอกให้ไปแจกเลขประจำตัวเลยอะไรเลยนะครับแต่ขอเรื่องเดียวบอกอยากทำฟุตบอลนะครับอยากทำฟุตบอลผมก็ด้วยความที่ว่าตัวเองชอบบอลอยู่แล้วเตะบอลอยู่แล้วสมัยก่อนอยู่ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก็รับปากส่งเดชแต่ว่าส่งเด็กก็ส่งเด็กคือแกคิดว่าทำสุขสนุกนะเอาดีครับลองดูลองทำดูครับก็เริ่มทำครับเห็นบอกว่าครั้งแรกที่ทำเนี่ยตอนนี้คนรู้จักอัสสัมชัญธนบุรีมากพอเปิดคัดเลือกตัวทีนึงคนมา 4-5,000 แต่วันแรกวันนั้นเนี่ยมีคนมากี่คนครับตอนที่อัสสัมชัญธนบุรีจะทำโครงการช้างเผือกละในยุคที่อัสสัมชัญศรีราชาโด่งดังคิดเตรียมประสบความสำเร็จอัสสัมชัญธนบุรีจะทำฟุตบอลมีคนมาคัดกี่คนครับปีแรกเลยนะที่คุยกับเขาเสร็จหลังจากนั้นประมาณสัก3เดือนก็เปิดคัดช้างเผือกก็ประกาศลงหนังสือพิมพ์สยามกีฬาอะไรก็แล้วก็ลงไปนะครับท่านพี่ลิวิโลทองก็ได้อนุญาตนะครับให้ทำผมก็ทำมีคนมาคัด7คนปวดหัวมากวันนั้นปวดหัวมากมีคนมาคัด7คนตัวเองก็ยังไม่ถึงสนามเลยครับให้มาสื่อสารทิศช่วยดูมาสื่อสารบอกว่ามีอยู่7คนดูแล้วก็งั้นๆน่ะคงไม่โอเคต้องการกี่คนครับตอนนั้นยังไม่มีใครเลยไม่ต้องการกี่คนเพื่ออ๋อก็ต้องทีมหนึ่งทีมอย่างน้อยๆ20คนเนาะอย่างน้อยๆก็ต้อง18อ่ะ18คนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าคนคงจะมาเป็น100เหมือนที่อื่นที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีคนมาทั้งหมด7 คน 7 คนถ้าเอาทั้งหมดนี่คือติดหมดเลยติดหมดไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดแต่มันทำไม่ได้มันไม่ได้ใช่ใช่นั่นบ่งบอกว่าอัสสัมชัญธนบุรีโนเนมากในวันนั้นใช่ใช่ใช่ต้องยอมรับครับขณะที่อัสสัมชัญศรีราชาคนเต็มเลยใช่แล้วใช้วิธียังไงครับในการที่จะมาเลิกที่จะเปลี่ยนแผนหรือท้อแท้ล้มเลิกบ้างไหมไอ้เรามันนิสัยพอเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็ผมนี่วิธีคิดผมนะวิธีคิดผมทำการค้าเนี่ยทำการค้าทำธุรกิจเนี่ยถามว่าใครทำการค้าไม่มีเสี่ยงบ้างเป็นไปไม่ได้คนนั้นโกหกนะครับไอ้อย่างนั้นไปต้มเขาละอะไรเขาละทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดผมก็คิดธุรกิจหนึ่งทำเนี่ยใช้ทุนก็เยอะพอสมควรนะครับแต่แล้วแต่ธุรกิจยังทำได้เลยแม้ทีมฟุตบอลทีมเดียวมันจะมีอะไรยุ่งยากวะสมัยนู้นนะคิดมันก็เกิดความท้าทายแล้วก็เกิด question mark ในสมองว่าเออวันนี้มี7คนไม่เป็นไรเออเดี๋ยวจะลองสักตั้งหนึ่งไอ้คำว่าลองผมเนี่ยผมตั้งโจทย์ไว้5 ปีเนี่ยผมจะลองทำดูถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวค่อยมาทบทวนกันใหม่ก็ตั้งบัดเจ็ตไว้ก้อนหนึ่งสู้ตรงนี้สู้แค่หมดถ้ามันดูแล้วไม่ดีขึ้นกราฟถ้ามันไม่พุ่งขึ้นนะแล้วก็ยุติถือว่ามันไม่ใช่ทางของเรามันมีกีฬาอื่นเยอะแยะทำไมต้องมามุ่งทำแต่ฟุตบอลนะครับก็คิดอย่างนั้นแล้วก็เริ่มทำไปครับเริ่มทำทำยังไงฮะพอเปิดร้านมาวันแรกไม่มีคนเข้าร้านเลยแล้วเราไปหาคนมาจากไหนฮะเราก็ต้องก็ใช้แมวมองนะครับใช้แมวมองก็ตามที่ตามโรงเรียนต่างๆที่เขาเปิดคัดเขาบอกมาเสื้อสาธิตบอกมาเสื้อไปแวบดูที่นี่หน่อยดูที่มีเด็กดีๆไหมอะไรไหมใครที่เขาไม่เอาตามมารยาทนะมาเสื้อต้องให้เขาเลือกก่อน
คนไหนที่เดินกลับบ้านตัวเปล่าเลือกเขาไม่ติดมาเซอร์ก็ชวนเขามานะครับแต่ผมยังมั่นใจนะมาเซอร์ด้วยความที่ว่าเราก็เล่นบอลเป็นมาเซอร์ก็เล่นบอลเป็นเราเอามาเกาได้เรามาเกาได้แต่ต้องดูแล้วเด็กมีแววนะครับเด็กมีแววเรามาเกาได้มาเซอร์เชื่อผมว่ามีบัดเจ็ตอยู่ก้อนนึงเนี่ยผมก็สู้5ปีเนี้ยถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องยุติครับช่วงนั้นมาเซอร์ที่ก็ยังไฟแรงมากเขาก็เอาว่าไปก็เริ่มไปมีไปบางที่นะอย่าเอ่ยชื่อโดนด่ากลับมาด้วยถามว่ามาทำไมไม่มีมารยาทซึ่งเราเองเราก็บอกกันแล้วว่าเขาไม่เอาใครที่ไม่เอาถึงจะเอาเราถึงจะเอาใครที่เดินกลับบ้านตัวเปล่าเดินร้องไห้กลับบ้านเราก็ไปชวนเขาอยากมาไหมอะไรไหมแต่เรามั่นใจว่าโครงการเราดีเพราะว่าอะไรไม่มีที่ไหนหรอกที่จะให้กินฟรีอยู่ฟรีนะครับซึ่งหาไม่มีแล้วแล้วตอนนั้นก็ได้แรงบันดาลใจหลายอย่างส่วนหนึ่งก็มาจากอันนี้ส่วนหนึ่งอีก2ส่วนเริ่มต้นเลยนะครับครับผมมีโอกาสคุยกับเจ๊หงคือคุณปวีณาเจ้าของ MBT ครับเขาบอกผมเลยโตถ้าเองอยากทำบอล นะปีนึงนะให้ไปเลย7หลักเบิกไปเลยอันนี้คือกำลังใจนะครับบางทีจะใครจะทำฟุตบอลทีมนึงเนี่ยเฉพาะซื้อเสื้อผ้าทีมเย่าทีมเยือนชุดลำลองหมดแล้วชุดซ้อมเอาเงินที่ไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามีอย่างนี้มีทุกอย่างมันทำไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปอันนี้คือกำลังใจสองคุณปวีณาเนี่ยเจ้าหงเนี่ยเขาก็แนะนำให้จะรู้จักพี่ละวิเจ้าของสยามกีฬาผมก็ว่ามันน่าจะทุกอย่างนะทำธุรกิจอาศัย 4P นะโปรดักต์ไพ่อะไรก็ตามนะไอ้นี่มันก็แทบจะครบละขาดอย่างเดียวขาดสายตาวิชั่นว่าเด็กคนนี้ไปได้ไหม อันนี้มันก็ท้าทายแล้วล่ะผมคิดว่าทุกอย่างมันเริ่มมาหมดแล้วสถานที่ดีอัสสัมชัญธนบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วเป็นโรงเรียนก็ไม่ขี้เหร่แม้แต่จะเป็นรองโรงเรียนใหญ่ๆในกรุงเทพแต่ผมว่าสร้างได้ผมคิดว่าปั้นได้ก็เลยมองอย่างนักธุรกิจอันนี้น่าทำแต่มันไม่มีกำไรหรอกนะทำฟุตบอลต้องเข้าใจนะทำฟุตบอลเนี่ยมีแต่ขาดทุนฟุตบอลเมืองไทยที่ยังไม่ได้เป็นกำไรเพราะว่ามันยังไม่ใช่อาชีพ 100% ฟุตบอลเมืองไทยให้ชุดไหนก็ตามเถอะผมทุกวันนี้25ปีผมการันตีเลยว่ามันไม่มีหรอกส่วนใหญ่ทำแล้วนี่ก็ทำเพื่อสนุกสนองตัณหาตัวเองบ้างไอ้ผมทำนี่ผมอยากช่วยคนจนนะผมไม่ได้คิดอะไรพี่ไปถามได้เลยว่าเบอร์ใหญ่ๆเมืองไทยที่ทุกวันนี้เงินเดือนเป็นล้านบาทนึงผมยังไม่เคยคุยเขาเลยไม่เคยเอาเขาเลยเพราะว่าเราตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติเราไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นแนวคิดทางธุรกิจที่คุณณรงค์วิทย์หรือพี่โตเอามาใช้กับฟุตบอลนั่นก็คือ 4P ครับ product นั่นหมายถึงว่าตัวโรงเรียนโอเคในการที่จะดึงดูดเขาเข้ามานะฮะใช่ price ก็คือว่ามีการสนับสนุนมีเรื่องของเงินได้หมดและโบเบียลงเบียเลี้ยงกินฟรีอยู่ฟรีนะครับplace หรือว่าสถานที่ยอดเยี่ยมอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วแล้วก็โปรโมชั่นดูเหมือนว่ามันอาจจะขาดเรื่องการโปรโมชั่นสักหน่อยนึงเพราะว่าสยามกีฬาแบ็คเขาช่วยผมนี่แหละตอนนั้นยังไม่มีคนรู้ยังไม่มีใครยังน้อยมากนะครับทีนี้นักเตะชุดแรกที่เข้ามาชุดใครชุดแรกเข้ามานี่นะน่าจะเป็นชุดกีรติเขียวสมบัติครับแล้วที่มีได้ไปเล่นไทยลีกเลยก็คือมีกีรตินะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเล่นเซนเตอร์สุริยะกุพลังสุริยะกุพลังครับสุริยะกุพลังครับที่เข้ามานั่นเป็นรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นแรกก็คือเก็บตกมารวมๆกันแล้วมาปั้นมารวมกันแล้วคนที่สำคัญที่สุดที่มันคือเหมือนโลโก้ของสัมชัญธนบุรีวันแรกเขาไม่เลือกที่จะมาสัมชัญธนบุรีด้วยเหตุผลว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นคือธีรศิลป์แดงดาใช่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 เจ้ามุ้ยเจ้ามุ้ยเนี่ยผมมีโอกาสทีมสตาฟที่เขาเป็นสเกลเนี่ยเขาก็ไปดูเขาบอกว่าเด็กคนนี้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยมาเขามาเล่าผมฟังผมบอกลองชวนเขาดูสิเขาเป็นดูรายการฐานอากาศแล้วเขาบอกว่าโอ้เด็กคนนี้ดีมากแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กผอมผมบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่น่าปั้นได้เราให้มากินได้แต่สำคัญที่สุดว่าสกิลพื้นฐานเขาดีแล้วก็ความคิดเขาดีเขาอยากเป็นนักบอลอาชีพเขาไม่ใช่ว่าเล่นบอลเพื่อความสนุกส่วนตัวผมคิดว่าปั้นได้ครับจากรุ่นแรกคือธีรศิลป์ครับรุ่นต่อมารุ่นแรกคือรุ่นแรกกีรติรุ่นแรกกีรติกีรติครับมาธีรศิลป์มาธีรศิลป์มากวินไหมฮะกำลังกวินแล้วก็สารัตต์ต่อชุดกวินเป็นชุดที่น่าจะถือว่าเป็นชุดที่อาสัมทนเริ่มก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ฟุตบอลนักเรียนละใช่ตอนนั้นในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับกลุ่มนี้นะถ้าเชิดหน้าชูตาที่สุดครับอันนี้ขออนุญาตนะคือลูกศิษย์ทุกคนรักหมดแต่คนที่สร้างชื่อที่สุดคือชุดเจ้ามุ้ยชุดเจ้ามุ้ยตอนนั้นนะมีอยู่คนหนึ่งครับซ้ายตีระเบิดสักกลินจันโยธา
ผมได้แชมป์ทุกรายการเพราะเจ้าหมอนี่ครับเปี้ยงเดียวจบเปี้ยงเดียวจบฟรีคิกอย่าให้ได้ยิงคือ2ลูกเข้าลูกนึงเอาใช้คำนี้เลยวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นสักกลินจันโยธาที่ออกจากเส้นทางฟุตบอลไปก่อนไว้สมควรเสียดายมั้ยฮะพี่โตนะฮะเสียดายมากเสียดายมากแล้วก็มันอย่างนี้นะพี่ผมเรียนพี่ตรงๆผมลงทุนกับเด็กคนนึงโรงเรียนสัมชัญธนบุรีนะทุกวันนี้นะครับร่วมกับสปอนเซอร์ทั้งหมดรวมทั้งช้างเนี่ยเป็นหลักเราคนนึงเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า 400,000 ผมถามพี่นะอยู่ตั้งแต่ป.5ยันม.6ครับกี่ปีครับป.5ยันม.6 8ปี7ปี7ปีต่อบอลอาชีพอีก2ปีครับ9ปีหัวนึงใช้เงินเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเด็กประมาณ4ล้านบาทต่อหัวเด็กต้องออกนอกเส้นทางไปครับซึ่งถามผมเจ้าสักกลินจันโยธาปั่นลูกเดียวผมจำได้ตอนนั้นผมทำทีมชาติกับพี่โต้งกิติรัตน์ได้เซตเขตครับใช่แล้วก็ไปแข่งรายการชิงแชมป์เอเชีย U16 U16 ใช่ที่ญี่ปุ่นพี่ปูไปด้วยไม่ได้ไปครับพี่ไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ตอนนั้นนักข่าวไปเต็มเลยก็ไปทำข่าวด้วยกันพี่เตี้ยสังสมพบประเสริฐเป็นโค้ชพี่เตี้ยกับจุนจตุพรมงคลบานเป็นโค้ชเราชนะญี่ปุ่นก็สักกลินปั่นลูกเดียวจบชีวิตเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเสียดายเด็กคนนี้มากแล้วก็ต้องยอมรับนะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสียดายเด็กไทยพี่ปูไปกับผมอังกฤษมาพี่ปูเห็นไหมเราเล่นชนะสเปอร์ 4-0 เด็กอายุแค่13ทำไมมันมีคำถามตลอดมาว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งตอนเด็กพอโตหายไปไหนพี่โตในฐานะที่ผู้ที่คุกคีกับฟุตบอลเด็กมาโดยตลอดเลี้ยงเด็กมา20กว่าปีอาสัมชัญธนบุรีที่พังงาทุกวันเนี่ยมีทั้งคนที่สำเร็จและคนที่ออกนอกเส้นทางครับอะไรคือคำตอบว่าทำไมเด็กไทยเก่งตอนเด็กแล้วพอโตหายไปพูดตรงๆป่ะหรือยังไงดีต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับเอาแก่นเลยนะเด็กไทยไม่มีวินัยอันนี้ก่อนเด็กไทยไม่มีวินัย2ความคิดเรื่องจะเป็นนักบอลอาชีพเนี่ยแทบไม่มีเลยแม้แต่ให้เราเกาแทบตายแต่เขาเองยังคิดสั้นๆไม่อย่างนั้นหลายคนพลาดพังกับเรื่องชีวิตเขาอะควรจะต้องไป1 2 3 4ซึ่งบางทีเราก็วางไว้เขาละแต่เขาใจร้อนข้ามไปอะไรไปก็ไม่สามารถเป็นไปได้ผมสรุปเลยนะวินัยอันดับแรกทีนี้พอพูดถึงวินัยแล้วเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ไหนที่เด็กไทยอย่าใช้คำว่าหย่อนเลยขาดวินัยอย่างเหลือเชื่อสักเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องระบุชื่อก็ได้ครับ24ปีนี้นะเยอะมากเห็นเยอะมากแล้วก็สมัยก่อนโกรธมากนะเดี๋ยวนี้ไม่อยากโกรธละไม่อยากโกรธละเพราะว่าโกรธแล้วก็เป็นทุกข์เอาเป็นว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะพี่นะมีหมดเด็กอสัมทนนะครับติดทีมชาติมีทุกอย่างเอาคำนี้ดีกว่ามีทุกอย่างเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าบางทีอะไรที่ไม่ควรทำทำให้เกมก็เสียหายเราไปเล่นระดับชาติแล้วบางทีไปทำนู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่ดีนะครับเราก็เห็นหมดแล้วเราพยายามยกตัวอย่างนะว่าอย่าทำนะอย่าทำแต่ด้วยความที่ว่าพี่เชื่อไหมเด็กบางคนอยู่ในสนามนอกสนามนี่นะเรียบร้อยยกมือไหว้ครับผมพี่ครับอย่างนั้นนี้พอลงสนามเหงื่อออกเม็ดเดียวนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยไม่ได้ไม่ยอมแพ้คือทำทุกอย่างเพื่ออารมณ์ของตัวเองอะไรพวกเนี้ยคือใหม่ๆผมรับไม่ค่อยได้นะแต่เดี๋ยวนี้ผมเริ่มจะเบาแล้วหรือว่าเริ่มแก่แล้วก็ไม่รู้ ผมก็เริ่มรู้ตัวเองว่ามันแค่อย่างเงี้ยเด็กไทยแล้วก็ยังแล้วผมก็ยังมั่นใจนะเด็กไทยมีโอกาสถ้าเด็กไทยมีวินัยผมใช้คำนี้เลยครับทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีเด็กผ่านมือพี่โตมาผมว่าหลายร้อยคนจนถึงพันคนนะฮะเอาเฉพาะติดทีมชาติเนี่ยเป็นร้อยคนละใครที่เป็นต้นแบบเรื่องวินัยถ้าทุกคนเป็นแบบนี้ได้เนี่ยฟุตบอลไทยเป็นฟุตบอลโลกแน่แต่ถ้าพูดอย่างนี้ไอ้คนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาก็จะมองผมไม่ดีเอาเป็นว่าเอาเป็นคนที่คิดว่าสูงสุดที่เราเคยเจอมาคือถ้ายกตัวอย่างเนาะต้องเยอะที่สุดนะเยอะที่สุดต้องผมเอาการเรียนด้วยนะต้องให้กวินกวินเป็นคนเด็กเรียนหนังสือเก่งนะครับแล้วก็มีวินัยและแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองกวินมาจากเด็กที่ไม่ค่อยมีเก่งเท่าไหร่นะแต่สามารถโค้ชชนะก็สามารถปรุงแต่งให้กวินขึ้นมาได้อะไรได้นะครับแม้แต่หลังสุดเขาจะมีอาการเจ็บหลังอะไร
นะครับที่รบกวนเขาอยู่อาจจะดรอปเป็นเรื่องทีมชาติไปอะไรไปแต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จมุ้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นอกสนามในสนามค่อนข้างดีครับนอกสนามในสนามค่อนข้างดีก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่เอ่ยนะครับเด็กมันเยอะเหลือเกินพี่และเพราะวินัยเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จสูงสุดนะถูกอย่างตองก็เป็นนักเตะประตูที่ค่าตัวแพงที่สุด50ล้านบาทถูกนะฮะมุ้ยก็ยืนระยะถึงทีมชาติถึงทุกวันนี้มุ้ยปีนี้36แล้วยังเล่นได้ครับพี่ลองไปคิดดูนะซึ่งก็เป็นวินัยมาจากวัยเด็กถูกมุ้ยนี่นะต้องยอมรับพ่อเขาเนี่ยมีพ่อแม่เขามีบทบาทเขามากคอยดูแลคอยอะไรเขาตลอดเวลาผมก็ชื่นชมนะอันนี้ชื่นชมแต่ว่าพี่เข้าใจนะฟุตบอลเนี่ยมีเป็นพันคนครับหวยมันจะออกอยู่ประมาณไม่กี่คนนะต้องคุยกันก่อนนะฉะนั้นเนี่ยเขากล้าลาออกจากฐานะเป็นทหารพ่อเขาเนี่ยมาขับรถให้ลูกวัดดวงไปซ้อมบอลไปอะไรวัดดวงหมดแต่ถ้าลูกระหว่างทางคิดไม่ดีลงเหวไปบันไลเลยเจ๊งทั้งครอบครัวเจ๊งทั้งครอบครัวเลยแต่วันนี้เขาแทงถูกมุ้ยนี่ถือว่าแทงถูกนะครับได้ข่าวไปทำรีสอร์ทอยู่สุรินทร์ลงทุนไปเป็นร้อยล้านพ่อแม่เก็บเงินจะว่าค่ารีสอร์ทผมถือว่าโอเคละครับเด็กคนนี้ใช้ได้หลายๆคนที่เชื่อว่าพี่โตภาคภูมิใจนะครับและหลายๆคนที่พยายามละที่จะทำให้เขาไปถึงปลายฝันแต่ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเบ้าหลอมของอัสสัมชัญธนบุรีนอกจากความสามารถของเด็กวินัยของเด็กแล้วอะไรคือสูตรสำเร็จของอัสสัมชัญธนบุรีที่ได้รับการยอมรับว่านี่คือมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นของแท้ในเมืองไทยเลยคือเรียนอย่างนี้นะครับทําบอลเด็กเนี่ยอันดับแรกเลยนะบอลเด็กไม่มีราคานะต้องคุยกันก่อนนะผมถามพี่เลยว่าเด็กตอนเนี้ยโอ้โหเก่งมากครับพี่ปูไปผมกลับมาพี่ปูจะเห็นนะเด็กเก่งยอมรับเก่งมากครับแต่ถามว่าสามารถปั้นขายได้มั้ยเด็กอย่างนี้นะถ้าอยู่อังกฤษนะครับค่าตัวเนี่ยเร็วๆเลยไม่ต่ํากว่า 3-4 แสนปอนด์ซื้อขายกันใช่แต่เด็กไทยมันทำไม่ได้หรอกครับนะครับเด็กเพราะเขาไม่กล้าซื้ออนาคตด้วยหรือเปล่าถูกเพราะเด็กไทยเนี่ยมันจะไปปีกันตอน16-17แล้วมันจะลงเหวลงนรกกันช่วงนั้นละนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กไทยเนี่ยประคองตัวเองค่อนข้างยากครับบวกกับอบายมุขเยอะอันนี้ผมไม่ใช่ว่าเด็กไทยไม่ดีนะแต่ปัญหาสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เด็กไทยที่บอลโลกเราเนี่ยที่เราคนไทยทุกคนหวังเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งในคนที่หวังนะครับผมมีคุยกับพี่โต้งกิติรัตน์ซึ่งแกมาช่วยผมตั้งแต่ผมทำแค่ปีเดียวปีที่2พี่โต้งเข้ามาช่วยแกก็บ่นกับผมว่าโตอย่างเห็นบอลไทยไปบอลโลกผมบอกพี่เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังยืนยันผมเจอแกก็ยังยืนยันว่าอยากเห็นแต่อะไรหลายๆอย่างนะครับมันยังไปไม่ถึงแล้วก็เสียดายเนาะเสียดายทีนี้อะไรมันคือสูตรสำเร็จที่ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะไปบอลโลกไม่ได้เนี่ยแต่อัสสัมชัญธนบุรีปั้นนักเตะสู่ทีมชาติและสู่ฟุตบอลอาชีพได้มากที่สุดที่หนึ่งผมว่าต้องเป็นจุดยืนเนาะจุดยืนผมเนี่ยลำบากไหมลำบากผมเป็นคนแข็งนะผมคนแข็งถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยผมเป็นคนแข็งนะถ้าอย่างนี้ก็คือต้องอย่างนี้อย่าออกนอกลู่นะถ้าออกนอกลู่มันไม่ใช่ละผมเองอ่ะไม่ได้ไปดูบอล 100% นะไม่ได้ไปเฝ้าทีม 100% แต่ผมเนี่ยวางแพทเทิร์นให้เขาแต่เขาต้องเดินตามผมนะถ้าไม่เดินตามผมว่าไม่โอเคผมก็จะมีเหตุผลว่าทำไมไม่โอเค1 2 3 4ถ้าคุณทำอย่างนี้เดี๋ยวจอกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้มันจะกลายพันละแต่ถ้าคุณเดินตามผมเนี่ยมันจะยุ่งยากหน่อยแต่คุณเชื่อผมเถอะมันยังยืนระยะได้ครับวิธีคิดผมบอกนะผมทำแบบพ่อค้าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยชอบเราลูกค้าซื้อสินค้าเราพอใจในสินค้าเราถ้าเราทำทรงนี้ลูกค้าพอใจแน่บอลเราอย่างนี้เล่นแล้วไม่เหนื่อยเล่นสักพักนึงรู้ละวันนี้ชนะแน่แต่เสมอแย่สุดคือเสมอกับชนะอะไรอย่างเงี้ยคือทำบอลต้องทำให้ถึงขนาดนี้นะเตะไป15นาที20นาทีรู้แล้ววันเนี้ยไม่แพ้ละชนะแน่แต่ชนะตอนไหนครับคือบอลเด็กต้องยอมรับนะชนะตอนไหนคือ1อารมณ์อารมณ์เขาวันเนี้ยผมไม่สามารถรู้ได้ว่าเด็กชายกอวันนี้พ่อแม่ทะเลาะกันแม่โทรมาบอกว่าพ่อต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเขาแล้วเขาก็จะไม่กล้าเล่าบางทีเรื่องครอบครัวเขาจะไม่เล่าแต่เขาจะเก็บความรู้สึกเนี่ยแล้วลงสนามแล้วก็เล่นแบบไม่เหมือนกับที่ไม่มีอะไรในสมองเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเรายากที่จะคาดเดาทำอะไรกับพวกสิ่งที่มีชีวิตนะอันนี้ต้องยอมรับมันยากพี่
แบดมินตันเล่นคนเดียวปิงปองตีคนเดียวกอล์ฟตีคนเดียวผมว่าสบายกว่าเยอะอันนี้ต้องหลอมรวมเบ็ดหัวใจเนี่ยรวมกันไม่ใช่10เบ็ดนะพี่ต้องเอาสตาฟโค้ชทีมงานเข้ามาด้วยไม่ต่ำกว่า15 16หัวใจรวมกันให้เป็นเบ้าเดียวแล้วก็เล่นรวมได้ไอ้สำรองอีกกี่คนมันยากครับเพราะฉะนั้นที่พี่โตจะบอกว่าคีย์ซัคเซสก็คือกุญแจแห่งความสำเร็จของพี่โตและอาสัมชัญธนบุรีนั่นก็คือต้องมีแนวทางที่ชัดเจนถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องนั่นคือเป็นเรื่องสำคัญอันแรกเลยอันแรกโลเลไม่ได้เลยโลเลไม่ได้เลยเหนือสิ่งอื่นใดนะวันนี้ที่ยังขาดไม่ได้คือโรงเรียนอาสัมชัญธนบุรีขาดเขาไม่ได้เลยรวมถึงน้ำดื่มตาช้างยังขาดไม่ได้ถ้าขาดสองอันนี้ขาด FBT ลำบากเหตุผลเพราะว่าเขาช่วยมาตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้เราขาดจะไม่ได้มันเป็นต้องเรียกว่าไงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันต้องอยู่ด้วยกันตลอดซึ่งขาดดังได้อย่างหนึ่งไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอยู่บ่อยครั้งในฐานะที่ผมก็อยู่กับฟุตบอลเด็กมาเยอะครับเด็กบางคนในการคัดเลือกผมก็ไปเป็นกรรมการคัดเลือกอยู่ในบางปีครับดูรูปร่างอ้วนท้วนไม่ได้ดูไม่เห็นแววว่าจะเก่งครับแต่พอคนที่มีประสบการณ์อย่างพี่โตอย่างมัตเตอร์สาธิตอย่างใครต่อใครบอกว่าเอาคนนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะเก่งเองครับพอผ่านเบ้าหลอมของอัสสัมชัญธนบุรีในโรงเรียนทำอะไรกับพวกเขาบ้างเพราะผมเห็นหลายๆคนพอผ่านไป2ปีโอ้โหตัวใหญ่จังเก่งขึ้นเยอะทางที่บาร์ที่คัดเนี่ยยังมองไม่เห็นแววเหล่านั้นเอางี้พี่เอางี้นะอันนี้แบบพี่ก็เห็นนะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะมีเด็กคนหนึ่งซึ่งผมคัดมาเมื่อคัดมาไปชุดเนี้ยซึ่งกลับจากอังกฤษเนี่ยผมบอกพี่เลยนะเด็กคนเนี้ยไม่อยู่ในโพยที่จะเอาเลยไม่อยู่ในโพยที่เอาเลยแล้วก็ตัดสินแล้วว่าไม่เอาหน้าที่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่ไงผมทำธุรกิจผมนึกถึง 4P ไอ้ห่าผมต้องการโปรโมชั่นเว้ยหนึ่งแม่งลูกครึ่งลูกครึ่งละอันนี้ละนะสองสูง170สูง173 74ตอนนู้นน่าสนสามรูปหล่อแม่งเสื้อเราก็ต้องขายนะสโมสรก็ต้องปีเซ้นจับมาเป็นในวงในแบบบ้างเอาวะเอาคนนี้คนหนึ่งซึ่งทุกคนบอกเฮ้ยพี่คิดอะไรอยู่เอาเถอะมึงเชื่อกูคืออันนี้ผมเนี่ยบ้าบ้าบอผมเนี่ยเป็นคนบ้าบ้าบอนี่คือสิ่งที่ผมบ้าบอนะแล้วพี่เชื่อไหมวันที่แม่งประสบความสำเร็จเด็กคนนี้เราก็คุยกับเขาเราไม่ได้บอกเขาตรงๆหรอกเราบอกเฮ้ยโอกาสมาแล้วนะตั้งใจนะลูกโอกาสมาแล้วมีโอกาสแล้วนะผมไม่ได้บอกเขาหรอกว่าเขาจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของทีมแต่ผมบอกว่าโอกาสมาแล้วตั้งใจนะลูกนะจังหวะอย่างเงี้ยชีวิตคนมันไม่แน่หรอกนะคุณจะกลับมายิ่งใหญ่ได้แต่เมื่อคุณตั้งใจหุ่นคุณสวยทุกอย่างคุณดีหมดนะแต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์แล้วจนสโมสรต่างประเทศก็จะเอาละอะอย่างเงี้ยพี่ลองคิดดูดิเอาผมว่าพี่กับผมบ้าบอมคือล่าสุดในนะครับซึ่งพี่โตพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือโจชัวซึ่งเป็นลูกครึ่งนะครับสูง180กว่าตอนนี้สูง180กว่าอายุ13พี่โตยอมรับว่าวันนี้คัดเข้ามาเนี่ยน้องไม่ได้เก่งมากไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามีแววเอางี้ดีกว่ามีแววทั้งรูปร่างหน้าตาความเป็นลูกครึ่งไปได้หมดแล้วมันเอื้อให้เกิดประโยชน์ล่าสุดเราไปอังกฤษกันมาปรากฏว่าเหตุผลที่เลสเตอร์ตัดสินใจที่จะเรียกเขาไปเทสด้วยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาถือพาสปอร์ต2สัญชาติมันง่ายต่อการที่จะทำเวิร์คเพอร์มิตนะฮะใช่แล้วถ้าสมมติว่าขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยมันผ่านเรียบร้อยครับรูปร่างได้ภาษาอังกฤษได้เหล่านี้คือองค์ประกอบที่สำคัญนอกเหนือจากฝีเท้าในสนามฝีมือในสนามถูกไหมถูกต้องถูกต้องฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกหนึ่งในกระบวนการนี่คือวิธีคิดนะวิธีคิดผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นก็หรอกบ้าบอครับแต่ผมมีความคิดของผมเองว่าต้องเดินอย่างงี้ๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะโอเคครับแล้วก็จะเข้าสู่โรงงานที่จะไปผลิตออกมาในสามทนเรียนพี่เลยนะใน100คนผมเนี่ยมีเด็บสามจังหวัดภาคใต้อยู่ด้วยนะผมถามพี่ดิครับผมเคยเขียนเรื่องของเขาแล้วมันถูกแชร์ไปเยอะมากเพราะว่าสตอรี่เขาน่าสนใจคือผมถามว่าเล่นดีไหม A B C D อยู่ C เอาถามว่าทำไมต้องรับอยากรับอย่างน้อยๆให้เขารู้เลยว่าคนในกรุงเทพทีมในกรุงเทพก็ยังเป็นห่วงเด็กสามจังหวัดตอนนี้สึกจะอยู่กับผมอยู่สองคนครับอยู่สองคนพอพูดมาถึงตรงนี้นะพี่โตผมนึกถึงธีรธรบุญมาทันในตอนที่เขาเข้ามาเรียนโรงเรียนกีฬากทม.ใช่นะฮะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาดอดบอลได้ครั้งเดียว
ุตบอลที่เคยเล่นมาก่อนเข้ากีฬากทมเนี่ยก็คือฟุตบอลถนนหน้าบ้านบนถนนเท่านั้นเองโกหนูบนถนนถูกเสร็จแล้วอัศวินทนก็ไปเอาจากกีฬากทมมาจนกระทั่งมาเป็นดาวจรัสแสงในทุกวันนี้ใช่กระบวนการเหล่านี้คือพอมองเห็นแววมองเห็นจุดที่น่าสนใจเอาเข้ามาเพื่อผลิตอย่างเป็นรูปแบบที่อัศวินทนบุรีใส่โภชนาการเข้าไปใช่ไหมถูกผมใส่จิตวิทยาครับใส่สนามดีๆครับคู่ซ้อมแข็งๆถูกโค้ชที่ใส่ใจครับนี่คือสูตรแห่งความสำเร็จแน่นอนครับแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเด็กต้องมีมองปุ๊บรู้ละไอ้นี่ไปได้เหมือนกับเอานักร้องมาปั้นสมัยก่อนทำคาเฟ่นะพี่ครับวันที่พี่จูงมืออุ้มธีรธรไปที่สยามนะครับครับผมนั่งอยู่ในโต๊ะนั้นด้วยกับน้ำเหม่งคุณประพลพงษ์พานิชนะฮะใช่ใช่น้ำเหม่งมาขอน้ำเหม่งมาขอให้ไปเป็นฟ้าตอนอายุ18ตอนนั้น18ตอนนั้นค่าตัวอุ้มกี่บาทครับนี่พูดตรงๆนะคือตอนนั้นเขามาขอผมสองคนมาขอธีรธรคนหนึ่งแล้วก็มาขอโกแซมมวนแซมมวนบอคันนิงแฮมขอสองคนนะครับนัดสยามพี่ปูจำพี่ปูอยู่ในเหตุการณ์ไหมผมอยู่บนโต๊ะด้วยครับอยู่บนโต๊ะด้วยนะโอเคก็คือผมไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรน้ำเหม่งเขามาขอผมนานแล้วขอผมปีงแล้วผมบอกพี่ผมไม่ค่อยว่างเดี๋ยวเจอกันคุยแล้วพูดตรงๆนะผมยังไม่กล้าคิดว่าน้ำเหม่งจะเอาขึ้นเล่นไทยลีกนี่ผมพูดตรงๆเลยตอนนั้นมาขอในอายุ17ก็บอกพี่โตผมเห็นแล้วผมชอบเด็กคนนี้อย่างนั้นงี้ผมบอกเหรอพี่เดี๋ยวรอให้มันจบก่อนใจคิดนะหนึ่งถ้าคุณเล่นบอลอาชีพเลยเนี่ยเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือแน่นอนแล้วเย็นต้องนั่งรถไปแล้วสมัยนู้นพี่นักบอลค่าตัวไม่ได้อย่างนี้นะครับมันไม่ได้แพงเพิงอะไรขนาดนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะไม่ได้คิดตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาให้มา200,000ให้คนละ200,000แล้วผมให้เขาไปเลยให้พ่อแม่ธีรธรกับพ่อแม่แซมมวนไปเลยค่าตัวครั้งแรกของธีรธรคือ200,000 บาท200,000 บาทเด็ก18ปีซึ่งตอนนั้นเด็ก18ปีเนี่ยมันไม่มีราคาเลยนะฮะก็บอกแล้วให้200,000ก็ถือว่าเยอะมากมากบอลเด็กมันไม่มีราคาบอลเด็กมันไม่มีราคาคือผมบอกครับก็มีคนมาถามผมนะเพื่อนเพื่อนผมบอกมึงบ้าเปล่ามาทำบอลเด็กไอ้ยังมันขายได้หรืออะไรเหรอทำแล้วมีแต่เข้าเนื้อผมถามรู้ได้ไงเขาแม่งกินทุกวันนะมันกินทุกวันมันต้องกินต้องใช้ผมก็บอกไม่รู้ว่าทำไปแล้วนี่หว่าแล้วชีวิตคนถ้าเลิกตอนนี้ทำไงแล้วเด็กมันจะไปไหนต้องร้อยชีวิต อะไรอย่างเงี้ยเรื่องค่าตัวธีรธรเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่มีค่าตัวจากอัศวินชลบุรีใช่ใช่200,000 บาทแต่ลงทุนไปรู้กี่ล้านแล้ว ในขณะเดียวกันเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับนักฟุตบอลที่ทำสถิติติดศูนย์เยอะที่สุดของอัศวินชลบุรีจำได้ไหมฮะอย่าพูดเลยเดี๋ยวมัน20ตัวเกือบ100ตัวหรือเปล่ารวมทั้งหมดไม่รู้พี่มันก็เยอะๆหลายคนหลายคนเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยติดศูนย์สารัตน์อยู่เย็นเขาก็ยอมรับว่าก็1ในนั้นติดศูนย์อยู่20กว่าตัวแต่โรงเรียนและนักฟุตบอลของผอ.โครงการช่างเผือกก็พยายามหาวิธีช่วยคือตอนเนี้ยคือโชคดีที่ว่าการศึกษามันเปลี่ยนไปมันมีระบบซ่อมใช่ถ้ามันเป็นสมัยก่อนนะต่ำกว่า 50% ตกโอ้พวกนี้ลำบากหมดครับเรียนยังไงก็ไม่ได้ขึ้นชั้นหรอกแต่พวกนี้มันซ่อมเอาแล้วมันก็ง่ายหน่อยสุดท้ายก็จบสุดท้ายก็จบได้ทั้งฟุตบอลได้ทั้งฟุตบอลอาชีพเงินเดือนที่สูง 4-5 แสนบาทสูงมากได้ทั้งวุฒิการศึกษาใช่แต่ละคนก็ไปจบปริญญาเรียนมหาลัยกันได้หมดครับนี่ความภูมิใจอย่างไหมฮะมันก็ดีใจนะดีใจคือบอกว่ามาทำที่นี่ไม่ได้คิดแล้วมาช่วยคนที่แย่กว่าเราหน่อยเราอาจจะดีกว่าคนอื่นเขานิดหน่อยแค่นั้นเองเราก็มาช่วยเขาอยากให้เขามีอนาคตครับเห็นบางคนลำบากมากโอ้โหพี่เห็นบางคนมานะลำบากแล้วก็นี่ผมพูดตรงๆนะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาผมใช้คำนี้เลยนะจนถึงจนมากเคยมีพ่อแม่ใครที่ลำบากจนมากๆแล้วมาอยู่กับสำทนในวันที่พี่โตเห็นแล้วจนกระทั่งวันที่เขาสำเร็จมั้ยฮะเยอะต้องใช้คำว่าจนถึงจนมากมาแบบไหนฮะเขาก็มาคัดติดอะไรติดแล้วก็เห็นสภาพเขานะครับแม้แต่ทีมที่แปลงกิจกลับมาเนี้ยก็รู้อยู่ก็เห็นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นที่นี่ไม่มีชนชั้นที่นี่มาราคาเดียวกันเป็นนักบอลอ่ะท่านธนบุรีแล้วราคาเดียวกันหมดทุกคนมีเสื้อผ้าใส่มีอะไรใส่รองเท้าสตาร์ทถ้าเสียก็แสนสิริคุณเศรษฐาทวีสินพินิจเราตอนนี้เป็นนายกละแกก็ซื้อให้ใหม่ทุกคนที่ใครรองเท้าเสียรองเท้าชำรุดรองเท้าอะไรนะครับนี่คือโครงการดีๆที่ที่ที่พ
ที่คือไม่ใช่เขาเป็นนายกแล้วมาพูดนะทำมาเป็น10กว่าปีแล้วเขาทำมา10กว่าปีคือเรื่องนี้นักเตะสัมพันธ์ธนบุรีจะเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครรองเท้าขาดรองเท้าต้องเปลี่ยนใหม่แล้วให้ไปบอกคุณณรงค์วิทย์พี่โตก็จะมีคุณเศรษฐาฝากเงินสดไว้แต่ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรไม่มีตั้งแต่10ปีที่แล้วฝากเงินสดว่าเอาไว้ซื้อรองเท้าให้เด็กใช่ไหมครับเด็กก็ไปเลือกรุ่นที่อยากได้ได้เลยอยากได้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะจนมาจากตรงไหนแผ่นดินของประเทศไทยคุณมาอยู่ที่นี่ปั๊บคุณมีโอกาสใส่รองเท้ารุ่นท็อปถูกต้องราคาเดียวกันหมดแล้วแต่เราว่าเรามีคอนเนคชั่นสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นมิซูโน่เขาลดให้เรา40 50เราก็บอกลูกใส่มิซูโน่ได้ไหมถนัดไหมชอบไหมถ้าเขาบอกได้ครับได้เอาได้ก็เอาแต่ส่วนใหญ่จะบอกได้หมดเพราะว่าอะไรของฟรีและดีเนี่ยนะดีที่สุดแล้วนะครับนะฮะนั่นเป็นเส้นทางของการสัมพันธ์ชลบุรีตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนอกจากการเปิดคัดเลือกนะครับที่แต่ละครั้งมีเด็ก 4-5,000 คนมาการมีแมวมองไปดูตามสถานที่ต่างๆโรงเรียนต่างๆการแข่งขันต่างๆอีกจุดหนึ่งก็คือการจัดการแข่งขันนะครับครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยสัมพันธ์ชลบุรีหันมามุ่งเน้นในเรื่องของการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการคัดตัวเข้าสู่สัมพันธ์ชลบุรีใช่ไหมครับนั่นคือแสนสิริใช่ยูทเฟสติวัลใช่ครับจัดมากี่ปีแล้วฮะจัดมาทั้งหมด10ปีแล้วใช้เวลามา10ปีแต่มันติดโควิดไป2ปีครับครับปีนี้เข้าปีที่10ได้อะไรบ้างจากตรงนี้เคยได้เด็กจากตรงนี้มาประมาณ 4-5 คนคือเด็กตรงนี้นะที่จะมาเล่นรายการแสนสิริยูทนี่นะครับ1ต้องไม่ติดทีมชาติ2ต้องไม่ผ่านเกมกรมพละมาคุณสมบัติ2อย่างนี้เราอาจจะไม่รับนะครับเหตุผลเพราะว่า2อย่างนี้มันมีรายการเล่นเยอะแยะมีโอกาสอยู่แล้วมีทั้งอะไรบอลยูทลีกกรมพละโอ้เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นรายการนี้คือโครงการนี้เกิดมาจากคุณกิตติรัตน์ณรนองกับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยคุยกันแล้วก็บอกว่าเราอยากทำโครงการให้เด็กเขาเรียกว่าช้างบ้านได้มีโอกาสเวทีเล่นเพราะช้างบ้านตอนนี้พูดตรงๆนะถ้าไปแข่งรายการเนี่ยเอางี้กันเอาว่าโรงเรียนชั่วโมงนี้นะถ้าโรงเรียนไม่ดังนะมาเจอสามทนเหนื่อยแน่นอนใช่พี่เข้าใจไหมลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยไอเด็กต่อไปนี้มันก็จะไม่มีเวทีเล่นแล้วก็เล่นแล้วก็ท้อฉะนั้นเนี่ยหาเวทีที่พอฟัดกันหน่อยแล้วมาเล่นนะครับแกก็เลยเรียกผมเข้าไปบอกว่าโตช่วยทำรายการนี้หน่อยเพราะอาสามพร้อมมีสนามพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับผมเห็นดีด้วยว่าน่าทำตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่8แต่เป็นปีที่10นะครับครั้งนี้จะจัดเมื่อไหร่ฮะครั้งนี้เดี๋ยวจะมี2อายุนะครับ ครับอายุ10ขวบครับกับอายุ12ขวบครับนะครับก็จะเล่นเดือนนี้นะครับจะเล่นเดือนนี้วันที่อายุ10ขวบนะครับ28ถึง29ตุลาคมมีทั้งหมด24ทีมครับส่วนอายุ12ขวบจะเล่น11ถึง12พฤศจิกายน24ทีมเป็นทีมเชิญทั้งหมดมีจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมมีต่างประเทศเกาหลีคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเกาหลีคอนเฟิร์มมาแล้วสนุกครับรายการนี้อย่าคิดว่าเป็นเด็กจ้างบ้านอย่างเดียวนะเกาหลีก็มาแบบเต็มสูบเหมือนกันครับเด็กได้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแข่งขันรายการนี้ซึ่งก็แสนสิริก็ร่วมกันกับสัมพันธ์ธนบุรีทำมาโดยตลอดมันเคยมีนักเตะที่ผ่านรายการนี้มา 2,000 กว่าคนเนี่ยพี่ประมาณนั้นประมาณ 2,000 คนในตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีบางคนที่หายหกตกหล่นไปไม่ได้เข้าสู่ช้างเผือกก็ได้เข้าสู่ช้างเผือกหลังจากจบรายการนี้ถูกมันจะต้องมีดาวเด่นขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกพี่อ่ะผมดูแล้วไม่ต้องเก่งที่สุดหรอกแต่อันนี้เก่าได้มีอนาคตแต่วิธีเล่นวิธีคิดเขายังผิดลายวิ่งเขายังผิดไปหน่อยเรียกเขามาคุยสนใจไหมแต่ผมก็จะให้มาลองก่อนเดือนเดือนนี้ถ้าเขาคิดว่าเขาปรับตัวเองได้เลยได้ยินดีครับครับจัดที่สัมทนใช่จัดที่สัมทนทุกอย่างที่สัมทนสัมทนผมเห็นสนามสวยมากจนกระทั่งผมคิดว่าเฮ้ยทำไมไทยลีกเนี่ยสนามมันไม่สวยขนาดนี้ สนามฟุตบอลโรงเรียนเนี่ย มันทำไมสวยขนาดนั้นเห็นว่าไปเอามาตรฐานของแมนยูมาผมทุกอย่างก๊อปปี้แมนยู 100% ครับมันคือโอเทฟฟอร์ดเมืองไทยโอเทฟฟอร์ดเมืองไทยผมกล้าพูดได้เลยมีอะไรบ้างที่มันเหมือนโอเทฟฟอร์ดการยกพื้นขึ้นมานะครับการยกพื้นขึ้นมาหญ้าทุกอย่างขอบสนามนะครับมีหญ้าจริงมีหญ้าเทียมขอบรอบๆครับนะครับสามารถวอร์มได้อะไรได้แล้วหญ้านี่กริบตลอดสนามนี้คนที่จะได้เล่นส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นบอลรายการใหญ่ครับเท่านั้นครับนะครับที่คนเขาพูดถึงระบบการระบายน้ำที่นี่ใช้วิธีการระบายน้ำแบบไหนไม่ต้องห่วงครับที่นี่เจาะลงไปเมตร80ฮะนะครับมีระบบก้างปลามีทราย3ชั้น
ฝนตกยังไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับแป๊บเดียวปุ๊บเรียบร้อยเล่นต่อได้เลยครับครับพี่จะบอกว่าการพัฒนาเยาวชนที่สำคัญสนามต้องสำคัญด้วยถูกต้องไหมฮะสำคัญมากสนามสำคัญมากผมถามนะพี่มีวัตถุดิบดีแต่สนามไม่ดีมันจะไปเล่นอะไรฟุตบอลกีฬาต้องซ้อมต้องอะไรทุกวันนะครับกล้ามเนื้อมันจำฉะนั้นเนี่ยถ้าสนามไม่ดีบอลไม่สามารถเคาะได้เอางี้นะพี่นะรายการชิงแชมป์เอเชียเพิ่งผ่านไปเมื่อ3เดือนที่แล้ว U17 ผมมีเวลาผมจะไปดูทุกครั้งแล้วผมก็จะดูรายการคู่ใหญ่ๆที่ไปดูประทับใจมากญี่ปุ่นเล่นผมบอกเลย U17 สุดยอดไม่มีใครสู้ได้ผมมั่นใจด้วยแล้วชุดนี้ผมว่าไปไกลด้วยแล้วผมอยากจะบอกเลยนะพี่ไม่น่าเกินอีกสัก 8-12 ปีพี่อาจจะเห็นญี่ปุ่นชูถ้วยวัวครับฟุตบอลโลกแชมป์ฟุตบอลโลกแต่เด็กเหล่านี้17แล้วพี่คอยดูแล้วพี่คอยดูไม่ใช่จากเด็กเหล่านี้วิธีคิดวิธีทำเขาผมใช้คำว่าวิธีคิดวิธีทำอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นมาเลยผมมีโอกาสไปดูบอลบ่อยๆยิ่งอย่างเงี้ยมาจัดเมืองไทยต้องรีบไปดูเลยนะครับไปดูวิธีคิดเขาฟุตบอลชุดใหญ่ชุดเล็กแพทเทิร์นเดียวกันหมดแม้แต่ชุดเอเชียนเกมแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ23ปีเกือบ25ปีในวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในฟุตบอลระดับเยาวชนครับพี่ตกตะกอนอะไรบ้างครับเช่นตัวตะกอนเรื่องอะไรพี่ฟุตบอลไทยฟุตบอลระดับเยาวชนไทยครับเราในช่วงเวลาที่พี่ทำอยู่2ทศวรรษกว่าๆเนี่ยครับมันมีจุดดีจุดเด่นตรงไหนและจุดด้อยตรงไหนมันสำคัญขนาดไหนสำหรับการที่ไทยจะไปฟุตบอลโลกคือถ้าพี่จะไปฟุตบอลโลกเนาะพี่ต้องเป็นหนึ่งในเอเชียให้ได้ก่อนครับนะครับพี่เป็นหนึ่งในเอเชียให้ได้แล้วพี่ค่อยนึกถึงว่าจะไปบอลโลกเหตุผลพี่ยังไม่ได้เล่นฟุตบอลโลก U17 U19 ฟุตบอลโลก U21 ถ้าพี่ยังไม่ได้เล่นพี่ยังไม่ได้แชมป์พี่ยังไม่ได้ติด1ใน3เอเชียนเกมยังไม่ได้ไปควอลิฟายเล่นในโอลิมปิกอย่าคิดจะไปรายการพวกนี้อย่าคิดเพราะว่าอะไรอายุเท่ากันอะไรเท่ากันเจอกันตลอดถ้าคุณแพ้เขาสัก 3-4 ครั้งจะแพ้ตลอดนี่คือแพทเทิร์นของมันเลย ถ้าคุณเบียดเขาได้เมื่อไหร่คุณมีโอกาสได้ไปแต่ถ้าคุณยังแพ้เขาอยู่อย่างนี้ลำบากครับลำบากในมุมของฟุตบอลอาชีพบ้างนะครับจากนักเตะที่หิ้วถุงโชคดีมา1ใบนะครับครับแล้วก็ใส่รองเท้าแตะไม่มีอะไรมาเลยในหลายคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์วันนี้จนกระทั่งร่ำรวยจากฟุตบอลอาชีพมีเป็นร้อยล้านนะครับมีเงินเดือนหลายแสนถึง1ล้านครับพี่ตัวมองเรื่องราวเหล่านี้ยังไงครับแล้วก็นักเตะอย่างธีรศิลป์สารัตอยู่เย็นกวินธีรธรเขาจะเป็นสะท้อนบทเรียนอะไรให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะมีอาชีพฟุตบอลบ้างคือเรียนอย่างนี้นะครับผมว่านะควรจะมีการทำเป็นคอนเทนต์ก็ดีหรืออะไรก็ดีเอาพวกเด็กเหล่านี้ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็ยังพอจะได้ยินได้รู้จักเอามาทำเป็นหนังก็ดีสั้นๆหรืออะไรก็ตามให้เด็กพวกนี้วิธีคิดยังไงอะไรยังไงเด็กสมัยนี้คิดอะไรไม่ออกหรอกส่วนใหญ่เงยหน้าขึ้นมาก็โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เล่นเกมนะครับแชทหาสาวนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็ชีวิตก็จะค่อยๆเละทีละนิดพอจบม.6ปุ๊บพอเข้ามหาวิทยาลัยปี1ปุ๊บพอไปปี1ปุ๊บไปเล่นบอลมหาวิทยาลัยเฟชชี่มันก็จะอ้าวได้เล่นเฟชชี่เพราะมันเป็นปีแรกพอกีฬามหาวิทยาลัยจริงๆพี่จะไม่ได้เล่นหรอกเพราะอะไรเพราะติดพวกปี3ปี4ปี3ปี4บอกน้องเองรอเดี๋ยวมึงรออีกสักปี2ปีค่อยเล่นนะท้ายปีเล่นก่อนพอระหว่างที่ไม่ได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอผมยาวๆนะผิวขาวเรียบร้อยทุกรายแล้วก็กลางคืนก็นั่งอยู่ร้านเหล้ารอบมหาลัยอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นคือไม่ได้ว่าเขานะว่าเป็นงี้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ฟุตบอลไทยเนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่ไงทำไมเราไปเนี่ยชนะสเปอร์4-0พี่ไปกับผมบ่อยนี่ที่ผมได้แชมป์ไปอังกฤษครับไปยิงเขานู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่พอ17-18เรียบร้อย uh-huh. เราเป็นรองเขาละ uh-huh. เพราะอะไรครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครับเราวิธีคิดด้วยวิธีคิดคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงได้ตัวเลี้ยงได้แต่ตัวนะครับใจเลี้ยงไม่ได้โรงเรียนก็มีระเบียบได้แค่เป็นกรอบนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ตัวของเขาเองใช่ถ้า14ติดยา15ติดหญิงรายไหนก็ไม่รอดจบนะฮะ
จบนี่คือบุคคลคนหนึ่งที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลนักเรียนไทยและก็สร้างนักเตะไทยสู่ระดับไทยลีกสู่ระดับชาติสู่ที่ในระดับที่ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้มาโดยตลอดถ้าภาคตะวันออกมีเดอะเซนคุณอนพสิงห์โตทองที่สร้างผู้เล่นมาเป็นร้อยๆคนสู่ทีมชาติในกรุงเทพมหานครก็มีคุณณรงค์วิทย์อุ่นแสงจันทร์หรือพี่โตนะครับที่เป็นผู้ที่ทำเรื่องราวเหล่านี้มาตลอด20กว่าปีขอบคุณแทนวงการฟุตบอลไทยนะครับที่ยืนหยัดแล้วก็สู้มาโดยตลอดหมดไปไม่ใช่น้อยนอกจากพี่โตแทนคำขอบคุณที่ผมนำพาคำขอบคุณจากน้องๆที่ประสบความสำเร็จมาผมก็เชื่อว่าพี่โตคงจะมีหลากหลายผู้มีพระคุณที่อยากจะขอบคุณเช่นเดียวกันที่ทำให้อสัญชัญชลบุรีและน้องๆเหล่านั้นประสบความสำเร็จครับสิ่งที่ต้องขอบคุณเลยนะครับอันนี้อันดับแรกเลยนะขอบคุณแทนโรงเรียนแทนเด็กๆช่างเผือกลงคือโรงเรียนให้ที่อยู่ให้ที่กินนะครับให้การศึกษาที่ดีนะครับขอบคุณที่สองคือขอบคุณพี่โต้งกิติรัตน์นารนองนะครับที่แกแนะนำให้ผมรู้จักคุณถาปนะสิริวัฒนภักดีนะครับไทยเบฟนะครับซึ่งน้ำดื่มตราช้างที่ช่วยเรามาตลอดขอบคุณพี่โต้งที่แนะนำพินิจแสนสิริพี่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่แอบช่วยเรามาตลอดโดยที่ไม่ต้องการชื่อไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นผมขาดบุคคลเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็ขอบคุณ FBT ที่ให้เสื้อผ้าดีๆมาตลอดนะครับขอบคุณพี่ระวิโลทองที่ทำ PR จนอัศจรรย์มีชื่อจนทุกวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ช้างต้องยอมรับแข็งแรงมากเรื่องสปอนเซอร์คุณหนุ่มธารณานี่ซึ่งให้กับทีมฟุตบอลเด็กๆเราเนี่ยจริงๆไม่ต้องคิดถึงผมคิดถึงคุณหนุ่มเยอะๆเพราะว่าแกเป็นแรงผลักดันที่ดีนะครับไม่มีบุคคลเหล่านี้ที่ผมเอ่ยมาวันนี้ทำฟุตบอลได้แล้วเชื่อผมบุคคลเหล่านี้คือผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นลมใต้ปีกที่ทำให้อัศจรรย์ดูดีถูกต้องได้โฉบเฉี่ยวและโบยบินอย่างทุกวันนี้นะฮะขอบพระคุณครับครับพี่สวัสดีครับ